ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นกัปตันทีมเชลซีการคว้าแชมป์รายการนี้มันรู้สึกดีมากๆเพราะมันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเราสโมสรสมควรได้รับเจ้าของสมควรได้รับและผมก็ภูมิใจที่เราทำได้สำเร็จสวัสดีครับฟวนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของปิดตำนาน10ปียอดกัปตันแห่งเดอะบริดจ์เซซ่าอัสปิลิกุเอต้าคำพูดเมื่อช่วงต้นคลิปที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือคำพูดของกัปตันเดฟเซซ่าอัสปิลิกุเอต้าหลังพาเชลซีคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกด้วยการชนะพาเมรัสไป2-1ทำให้เชลซีคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับกัปตันเดฟคนนี้นะครับคือนักเตะประวัติศาสตร์ของเชลซีเขาได้แชมป์ครบทุกถ้วยในสีเสื้อของเชลซีไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก FA คัพลีกคัพยูโรปาลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและก็ถ้วยใบล่าสุดครับนั่นก็คือฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพอัสปิลิกุเอต้านะครับคือนักเตะคนสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในทีมจากความเจ็บช้ำเมื่อ10ปีที่แล้วที่พลาดแชมป์สโมสรโลกไปอย่างน่าเสียดายแต่อย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดแล้วเขาก็สามารถทำได้สำเร็จและการคว้าแชมป์สโมสรโลกนะครับทำให้อัสปิลิกุเอต้ากลายเป็นนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเชลซีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมากว่า117ปีนับว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับทางอัสปิลิกุเอต้าเพราะถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วในตลาดซัมเมอร์ปี2012แทบจะไม่มีใครสนใจแข้งโนเนมอย่างอัสปิลิกุเอต้าเลยหลังจากย้ายมาจากโอลิมปิกมาร์เซย์อัสปิลิกุเอต้านะครับเปิดตัวพร้อมๆกับวิกเตอร์โมเสสที่ย้ายมาจากวีแกนแอตเลติกในเวลานั้นแฟนบอลส่วนใหญ่ก็จะไปสนใจในตัวของโมเสสมากกว่าด้วยซ้ำแต่แล้วนะครับอัสปิลิกุเอต้าก็ค่อยๆพิชิตใจแฟนบอลเชลซีได้ถึงแม้ว่าคาแรคเตอร์ของเขาจะไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นแต่เขาคือนักเตะที่มีระเบียบวินัยสูงมากเขาไม่เคยบ่นแม้จะต้องถูกจับเป็นตัวสำรองรวมถึงถูกจับโยกให้เล่นตำแหน่งอื่นๆมากมายอัสปิลิกุเอต้าก้มหน้าก้มตาทำงานหนักจนมาวันหนึ่งอัสปิลิกุเอต้าได้รับเกียรติสวมปลอกแขนกัปตันทีมของเชลซีครั้งแรกนั่นก็คือเกม FA คัพรอบรองชนะเลิศที่พบกับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่เวมบลีย์เดือนเมษายนปี2017ในยุคของอันโตนิโอคอนเต้ซึ่งในเกมนั้นนะครับทั้งจอห์นเทอร์รี่แล้วก็แกรี่เคฮิลไม่ได้ลงสนามทั้งคู่นั่นเลยทำให้คอนเต้เลือกอัสปิลิกุเอต้ามาสวมปลอกแขนกับตันทีมแทนจากนั้นในฤดูกาล2019ถึง2020อัสปิลิกุเอต้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเชลซีอย่างเป็นทางการหลังจากที่แกรี่เคฮิลย้ายไปอยู่กับทางคริสตัลพาเลซเชลซีในยุคของกัปตันอัสปิลิกุเอต้าประสบความสำเร็จมากมายทั้งแชมป์ยูโรปาลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพและถ้วยใบล่าสุดอย่างฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพสำหรับเซซ่าอัสปิลิกุเอต้านะครับเราคงจะสามารถพูดกันได้เต็มปากแล้วล่ะครับว่าเขาคือหนึ่งในตำนานของเชลซีซึ่งตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเขาสามารถคว้าถ้วยแชมป์กับเชลซีได้ถึง9รายการด้วยกันต้องบอกเลยแหละครับว่าเม็ดเงินจำนวน7ล้านปอนด์ที่เชลซีจ่ายไปให้กับโอลิมปิกมาร์เซย์เมื่อตลาดซัมเมอร์ปี2012มันคุ้มเกินคุ้มจริงๆครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราตอนนี้นะครับมันใกล้ถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะอำลาทีมโดยสัญญาของอัสปิลิกุเอต้าจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนปี2022นี้ซึ่งทางเชลซีมีออปชันขยายสัญญากับเขาอีก1ปีแต่ทางสโมสรก็จะไม่บังคับเพราะต้องการให้เกียรติกับตำนานคนนี้และก็ตอนนี้นะครับเขาก็กำลังจะอำลาทีมแซมฟอร์ดบริดจ์หลังจากจบฤดูกาลนี้เนื่องจากการคุยสัญญากับทางเชลซีไม่ลงตัวเชลซีต้องการให้สัญญา1ปีแต่อัสปิลิกุเอต้าต้องการ2ปีซึ่งทางบาร์เซโลนาก็พร้อมที่จะมอบสัญญา2ปีให้กับอัสปิลิกุเอต้านั่นเลยทำให้เราอาจจะได้เห็นอัสปิลิกุเอต้าไปเล่นในถิ่นคัมนูหลังจบฤดูกาลนี้ส่วนอีกเรื่องที่น่าเศร้าไม่แพ้กันนะครับกับการอำลาทีมของอัสปิลิกุเอต้านั่นก็คือการที่โรมันอับราโมวิชถูกรัฐบาลของอังกฤษสั่งคว่ำบาตรยึดทรัพย์สินที่อยู่ในอังกฤษส่วนเรื่องการขายสโมสรเชลซีนั้นถึงจะโดนคว่ำบาตรเชลซียังสามารถขายทีมได้แต่เมื่อขายสโมสรได้แล้วเงินก็จะถูกนำเข้าสู่กองทุนที่ถูกตั้งใหม่โดยรัฐบาลอังกฤษนับว่าเป็นอีกข่าวร้ายที่สุดของแฟนบอลเชลซีณเวลานี้เลยครับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการอำลาทีมครั้งนี้ของอัสปิลิกุเอต้าและก็การถูกคว่ำบาตรครั้งนี้ของโรมันอับราโมวิชคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการปิดตำนาน10ปียอดตำนานกัปตันแห่งเดอะบริดจ์เซซ่าอัสปิลิกุเอต้าวันนี้ผมฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่ง
เพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ